สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิกแพคโฮมนะครับวันนี้ผมดร.ใหญ่นะครับจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ในการออกกำลังกายนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอดฮิตและกล่าวถึงกันอย่างมากนะครับได้แก่สิ่งนี้นะครับเรียกว่านะครับดอร์ฟิตเนสนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายในฟิตเนสนะครับใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีที่บ้านของคุณเองนะครับคุณก็สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับซึ่งจะทำให้คุณมีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ดอร์ฟิตเนสนะครับเข้ากับบานประตูนะครับเพียงคุณเปิดประตูห้องทิ้งไว้นะครับอุปกรณ์นี้นะครับสามารถปรับความยาวของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกรอบความกว้างของบานประตูได้นะครับเพียงคุณหมุนนะครับเกลียวทั้งซ้ายและขวานะครับสังเกตนะครับไปตามเข็มนาฬิกานะครับความยาวของดอลฟินเน็ตก็จะยืดออกนะครับดูนะครับเราจะปรับให้พอดีกับบานประตูนะครับซึ่งความสูงที่เราจะปรับอุปกรณ์นี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับท่าบริหารนะครับซึ่งท่าแรกนะครับเราจะปรับในระดับสูงที่สุดก่อนนะครับอย่างนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อให้ดอลฟินเน็ตยืดออกไปนะครับให้พอดีกับกรอบประตูนะครับแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่จะยึดติดกับกรอบประตูนะครับตรงบริเวณส่วนปลายของคานนะครับจะมีลูกยางซึ่งเป็นสูญญากาศนะครับซึ่งเวลาเราขัดให้แน่นเนี่ยนะครับมันสามารถยึดติดกับกรอบประตูได้นะครับอุปกรณ์นี้นะครับจะรับน้ำหนักได้นะครับ100กิโลนะครับซึ่งสบายๆเลยถ้าตัวผมสามารถอยู่บนอุปกรณ์นี้ได้คุณก็ไม่ต้องกลัวครับหลังจากที่เราปรับความยาวของดอลฟินเน็ตนะครับให้พอดีกับกรอบประตูแล้วนะครับเราก็ทำการจับตรงกลางบาร์นะครับเพื่อขันนะครับให้เกลียวของดอลฟินเน็ตทั้งคู่นะครับยืดออกมาอัดเข้ากับบานประตูให้แน่นนะครับในลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะครับเอาจนแน่นที่สุดนะครับขันให้แน่นที่สุดนะครับตรงกลางนี้นะครับจะเป็นฟองน้ำนะครับซึ่งเราสามารถปรับระดับเป็นซ้ายขวาได้นะครับแล้วแต่ระดับที่เราจะออกกำลังกายนะครับท่าบริหารท่าแรกนะครับที่เราจะแนะนำในการบริหารกับอุปกรณ์ดอลฟินเน็ตนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นท่าดึงข้อนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าท่าพูลอัพหรือว่าชินอัพนะครับเราจะมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับระหว่างท่าพูลอัพกับชินอัพว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับท่าพูลอัพนะครับก็คือการจับแบบคว่ำมือนะครับซึ่งฝ่ามือเนี่ยเราจะหันออกจากลำตัวไปนะครับและท่าชินอัพนะครับเราจะจับหงายมือนะครับโดยฝ่ามือเนี่ยจะหันเข้าหาลำตัวนะครับการบริหารระหว่างท่าชินอัพกับพูลอัพนะครับจะบริหารกล้ามเนื้อหลักๆได้หลายส่วนพร้อมกันนะครับซึ่งได้แก่นะครับสะพานคอนะครับหรือว่าทราปิเชียสนะครับไล่ลงมาที่หัวไหล่นะครับและก็อกในส่วนบนนะครับแล้วก็แขนหน้านะครับรวมไปถึงกล้ามเนื้อหลักที่จะใช้บริหารก็คือกล้ามเนื้อหลังหรือว่าปีกของเรานั่นเองนะครับสำหรับท่าแรกนะครับที่จะสาธิตนะครับก็คือท่าพูลอัพนะครับคือการจับแบบคว่ำมือนะครับแล้วก็หันฝ่ามือออกจากลำตัวนะครับระดับในการจับบาร์นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเราจะจับมือเราจะจับบนบาร์เนี่ยให้ระยะห่างของมือของเราเนี่ยประมาณลำตัวของเราหรือว่าประมาณหัวไหล่ของเรานะครับจะเป็นระยะที่เหมาะสมนะครับซึ่งเราสามารถบริหารหลังของเรานะครับได้ทั่วทั้งหลังเลยนะครับแบบนี้นะครับพอเราจับปุ๊บนะครับเราทิ้งน้ำหนักตัวลงมานะครับแบบนี้นะครับให้ปีกของเราสองข้างแขนของเรายืดที่สุดนะครับแล้วออกแรงออกจากปีกนะครับดึงตัวขึ้นไปโดยให้คานของเราเนี่ยพ้นผ่านบาร์นะครับท่าต่อไปนะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อปีกเหมือนกันนะครับในท่าที่เรียกว่าชินอัพนะครับโดยเราจะจับหงายมือให้ฝ่ามือหันเข้ากับตัวเองนะครับตำแหน่งการจับก็เหมือนเดิมนะครับคือจับบาร์ในตำแหน่งที่พอดีกับหัวไหล่หรือว่าความกว้างของลำตัวของเรานะครับแบบนี้นะครับปล่อยลงไปให้สุดนะครับทิ้งน้ำหนักตัวลงไปให้สุดให้ปีกของเรายืดให้สุดนะครับออกแรงขึ้นมาจากปีกนะครับดึงตัวขึ้นไปครับมีคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับว่าเราดึงข้อในรูปแบบของ pull up นะครับก็คือการคว่ำมือนะครับหรือการดึงข้อ
ในรูปแบบของชินอัพนะครับคือการหงายมือมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราดึงข้อในรูปแบบของพูลอัพนะครับก็คือจับคว่ำมือเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อปีกของเราจะทำงานได้มากกว่านะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อแขนหน้ากับกล้ามเนื้อไหล่เนี่ยจะมาออกแรงในการช่วยได้น้อยกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหงายฝ่ามือหรือว่าจับหงายมือนะครับเข้ากับตัวเองนะครับกล้ามเนื้อไบเซปหรือว่ากล้ามเนื้อแขนหน้าจะมาเป็นตัวออกแรงช่วยนะครับทำให้กล้ามเนื้อของปีกของเราเนี่ยนะครับออกแรงน้อยลงนะครับ